ทักว่าเด็กคนนี้มีตำหนิในโรงผ้าแล้วก็มีการบอกว่าโดนไสยศาสตร์และที่สำคัญเด็กมันกลัวมันบล็อกพระองค์นี้บอกว่ามึงบล็อกกูทำไมกูจะทำไสยศาสตร์ใส่มึงเมื่อกี้เขาเอามือจับตรงไหนตรงหัวหนาวรู้จักไหมเกงในออกแข็งเหรอจับเมื่อกี้ผมไม่แข็งผมตายด้านนะ คุณจะอ้างอะไรก็ได้นะว่าคุณตายด้านแต่มันมีหลักฐานหมดนะว่าคุณบอกว่าคุณแข็งนะมันมีหลักฐานหมดนะเขาโดนของโดนคุณใสอะไรครับหลวงพ่อเขาบอกว่าปวดหัวจ้ะปวดหัวมากแล้วพระอาจารย์มั่นใจว่าเขาโดนของมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เขาถามจริงๆเลยคิดอะไรครับถ้าตายไม่คิดอะไรผมลูกศิษย์ระยะไม่คิดอะไรแล้วทำไมต้องมาทำกันลับๆล่อๆล่ะครับผมเขาให้ถอดใจออกแล้วจะมองแล้วถอดเสื้อแล้วมันหายใจได้ไงโดนตัวเขาไปกี่ครั้งครับครั้งเดียวแต่คุณคุยว่ามีตังค์มาจะเหรอมีตังค์จริงเอาตังค์มาจากไหนครับพระอาจารย์ขายที่มาร้อยกว่าล้านโอ้ร้อยกว่าล้านเลยร้อยกว่าล้านก็เตรียมไปหาอาชีพอื่นนะอย่ายึดกับอาชีพพระเลยนะอันนี้ผมก็ขอเตือนนะฮะคนที่ชอบไปหาหมอดูร่างทรงหรือพระนอกฤทธิ์แบบเนี้ยไปดูดวงเนี่ยแล้วเขาจะทักว่าเรามีตำหนิในโลกผ้าเป็นของต้องห้ามไม่มีจริงนะฮะเพราะตำหนิในโลกผ้ามันมีทุกคนนะครับ